รัตนสูตรบทขัดรัตนสูตรหมู่เทวดาในแสนโกฏจักรวาลยอมรับเอาซึ่งความศักดิ์สิทธิ์แห่งพระปริตใดพระปริตหนึ่งพระปริตใดยังภัยทั้งสามคือโรคภัยอมนุษย์ภัยทุพพิตขภัยในเมืองเวสาลีให้อันตรธานไปเร็วพรันท่านทั้งหลายจงตั้งจิตการุณสวดพระปริตนั้นดุจดังท่านพระอานนท์เถระเจ้าหวนคำนึงนึกหน่วงถึงพระพุทธคุณทั้งปวงของพระตถาคตเจ้าจำเดิมแต่ปรารถนาพุทธภูมิมาคือการบำเพ็ญบารมีทั้ง10อุปปาบารมี10ปรมัตถบารมี10มหาบริจาค5จริยา3แล้วเสด็จลงสู่คัพโพธรภพสุดท้ายทรงประสูติเสด็จออกมหาอภิเนสกรมทรงบำเพ็ญความเพียรณโพธิบัลลังก์ทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและโลกุตรธรรม9แล้วทรงกระทำปริตตลอดราตรีทั้ง3ยามภายในกำแพง3ชั้นณเมืองเวสาลีชนี้เทินครั้งหนึ่งณพระนครไพศาลีอันไพบูลย์ไปด้วยขัตติยตระกูลมีพระยาฤชวีเป็นประธานได้บังเกิดทุพพิตขภัยข้าวแพงฝนแล้งพืชพันธุ์ธัญชาติปลูกเท่าไหร่ก็ตายหมดหมู่คนยากจนทั้งหลายพากันอดอยากล้มตายลงเป็นอันมากหมู่ญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ก็พากันเอาศพไปทิ้งไว้นอกพระนครกลิ่นซากศพนั้นเหม็นไปทั่วพระนครการนั้นหมู่อมนุษย์ทั้งหลายก็เข้ามากินซากศพแล้วตรงเข้าไปสู่พระนครเป็นเหตุให้ชนผู้คนในพระนครติดอหิวาตกโรคและโรคนานาจนผู้คนล้มตายลงเป็นอันมากสืบเนื่องมาจากบ้านเมืองสกปรกขณะนั้นกล่าวได้ว่านครไพศาลีมีภัยเกิดขึ้น3ประการคือ 1. ทุพพิตขภัยข้าวแพงมนุษย์ล้มตายลงเพราะอดอาหาร 2. อมนุษย์ภัยเบียดเบียนตายด้วยภัยของอมนุษย์ 3. โรคภัยผู้คนล้มตายด้วยโรคภัยต่างๆมีอหิวาตกโรคเป็นต้นขณะนั้นผู้คนในพระนครต่างได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้าจึงชวนกันไปเฝ้าสภากษัตริย์ฤชวีแล้วทูลว่าแต่ก่อนแต่ไรมาภัยอย่างนี้มิได้เคยมีเหตุไรจึงมาเกิดภัยเช่นนี้หรือว่าจะมาจากเหตุราชสภามิได้ตั้งอยู่ในธรรมหรือว่าผู้คนมหาชนทั้งหลายในไพศาลีนครหมกมุ่นมัวเมาประมาทขาดสติมิมีธรรมะหรือว่าจะมาจากเหตุนักบวชสมณสงฆ์มิได้ทรงศีลสิกขาจึงเป็นเหตุให้เกิดกาลกิณีแก่ปวงประชาฝ่ายสภากษัตริย์หมู่เจ้าราชวีทั้งหลายก็มิอาจจับต้นชนปลายหรือจะรู้สาเหตุก็หาไม่ต่างฝ่ายต่างมองหน้ากันไปมาได้แต่ทำตาลอกแลกแล้วสายหน้าจนมีท้าวพระยาฤชวีพระองค์หนึ่งลุกขึ้นตรัสว่าเห็นทีภัยร้ายครั้งนี้ใหญ่หลวงนักมิอาจจะระงับได้ด้วยกำลังทหารกำลังทรัพย์หรือกำลังปัญญาคงต้องอาศัยกำลังของพระโพธิบวรแห่งองค์สมเด็จพระชินสีห์ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดชาวภัยสาลีให้พ้นภัยพิบัติครั้งนี้คงจะได้ในที่สุดประชุมราชสภาต่างเห็นพ้องต้องกันจึงมอบให้พระยาฤชวีสองพระองค์พร้อมไพรพลนำเครื่องบรรณาการไปถวายพระเจ้าพิมพิสารทูลขอให้พระองค์ทรงอนุญาตให้เชิญเสด็จองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามายังนครไพศาลีกล่าวฝ่ายพระราชาพิมพิสารเมื่อได้ทรงทราบถึงความทุกข์ร้อนของชาวนครไพศาลีและวัตถุประสงค์ของพระยาฤชวีจึงทรงอนุญาตชาวนครไพศาลีไปทูลอาราธนาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาตามประสงค์องค์พระผู้มีพระภาคพร้อมภิกษุบริษัทอีก500รูปได้เสด็จพระดำเนินไปสู่นครไพศาลีในเวลาที่เสด็จนั้นพระราชาฤชวีหมู่มุกมนตรีชาวพระนครองค์อินทรเทวะพรหมินทั้งหลายได้พากันเฝ้ารับเสด็จระหว่างทางด้วยการโปรยทรายดอกไม้ของหอมพร้อมยกฉัตรกลางกั้นแสงพระสุริยะฉายจัดตั้งราชวัตรฉัตรธงจ
จตุรงค์เสนาขุนทหารทั้งหลายต่างพากันยืนแถวถวายพระเกียรตินานาประการในขณะเดินทางทรงหยุดพักระหว่างทางวิถีพระราชาและหมู่ชนต่างพากันจัดสรรสัพพลาหารอันเลิศประเสริฐรถนำมาถวายแด่พระบรมศาสดาและหมู่สงฆ์ครั้นเสด็จพระดำเนินมาถึงริมฝั่งคงคาพระยานาคราชผู้สถิตอยู่ในแม่น้ำคงคาก็ขึ้นมาถวายเครื่องสักการะแล้วเนรมิตวงกายให้เป็นเรือใหญ่แล้วทูลอาราธนาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาขึ้นประทับบนรัตนบัลลังก์ที่เนรมิตถวายพร้อมภิกษุสงฆ์ทั้ง500ส่วนหมู่มนุษย์พระยาฤชวีและชาวพระนครก็ให้ขึ้นเรือแพที่จัดเตรียมมาแล้วเรือนาคาก็บ่ายหน้าแล่นตรงไปยังนครไผ่สาลีสิ้นระยะทาง8โยชน์กินเวลา8วันระหว่างทางองค์นาคราชและบริวารได้ถวายอภิบาลพระบรมศาสดาและหมู่สงฆ์มิให้สะดุ้งสะเทือนไม่ว่าคลื่นจะซัดลมจะพัดน้ำจะแรงเรือนาคราชนั้นก็บรรเทาผ่อนแรงบดบังลมแดดแรงเป็นอันดีประดุจดังทางประทับอยู่บนยอดขุนเขาคีรีสีมิได้หวั่นไหวฉะนั้นครั้นเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเสด็จพระดำเนินถึงเขตนครไผ่สาลีเมฆฝนก็ตั้งเขาลมทั้งหลายก็พัดหอบเอาเมฆมารวมไว้บนท้องฟ้าเหนือนครไผ่สาลีครั้นสมเด็จพระชินสีห์ทรงย่างพระบาทเหยียบยืนบนแผ่นดินไผ่สาลีเม็ดฝนก็ตกลงมาในทันทีองค์สมเด็จพระชินสีห์เมื่อเสด็จประทับภายในพระนครไผ่สาลีเป็นอันดีแล้วฝนที่ไม่เคยตกมา7ปีก็พลูไหลรินจนท่วมภาคพื้นปัตภีกระแสน้ำได้พัดพาเอาซากอสุภะและสิ่งปฏิกูลทั้งปวงไหลลงไปสู่แม่น้ำคงคาจนหมดสิ้นครั้นเม็ดฝนหยดสุดท้ายหมดหมู่อมรนิกรเทพพรหมินและอินทรราชก็เข้าเฝ้ากราบเบื้องยุคลบาทพระผู้มีพระภาคฝ่ายฝูงอมนุษย์ทั้งหลายครั้นเห็นหมู่มหาเทพได้เสด็จมาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคต่างคนต่างก็เกรงกลัวเดชกลัวจะเกิดอาเพศจึงพากันหลีกลี้หนีไปเป็นอันมากพระผู้มีพระภาคจึงทรงมีพุทธฎีกาตรัสเรียกพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เธอจงเรียนมนต์รัตนสูตรนี้แล้วจงถือเอาเครื่องพรีกรรมเที่ยวไปในระหว่างแห่งกำแพงทั้ง3ชั้นของพระนครแล้วจงสาธยายมนต์รัตนสูตรเวียนเป็นประทักษิณให้ครบ3รอบแล้วนำบาตรของเราตถาคตใส่น้ำที่สำเร็จด้วยมนต์รัตนสูตรสาดรถไปทั้งพระนครอะมนุษย์ทั้งหลายที่ยังไม่ได้หนีจักได้พากันหนีไปสิ้นประชาชนผู้คนในพระนครจักได้ปราศจากโรคภัยเบียดเบียนครานั้นพระบรมสุคตเจ้าได้ทรงแสดงรัตนสูตรโปรดหมู่อมรนิกรพรหมินอินทราธิราชทั้งหลายการเมื่อทรงแสดงธรรมจบสิ้นความสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลก็บังเกิดแก่ชาวไผ่สาลีทั้งปวงอุปัตถวันตรายทั้งหลายก็ระงับสิ้นหมู่มนุษย์และเทพทั้งหลายมีประมาณ 84,000 ได้บังเกิดธรรมจักสุต่างพากันรู้ทั่วถึงธรรมนั้นตามแต่อุปนิสัยวาสนาบารมีธรรมของตนที่สั่งสมมาเมื่อหมู่อมรเทพนิกรพรหมินอินทราเสด็จกลับไปแล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงพระกรุณาโปรดแสดงธรรมเทศนารัตนสูตรโปรดชาวพระนครไผ่สาลีอยู่อีก6วันรวมสิ้นเวลาที่พระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ภายในพระนครไผ่สาลีสิ้นเวลา15วันจึงเสด็จระหว่างทางขณะเสด็จมาถึงริมแม่น้ำคงคาพญานาคาและเหล่าบริวารผู้เฝ้ารอคอยเสด็จกลับก็ได้เนรมิตกายให้เป็นเรือพระที่นั่งถวายพร้อมภิกษุสงฆ์ทั้ง500ระหว่างทางได้ทรงแสดงธรรมโปรดพญานาคและบริวารจนเสด็จถึงกรุงราชคฤห์หมู่ชนชาวพระนครราชคฤห์พร้อมพระราชาพิมพิสารต่างรอคอยถวายเครื่องสักการะต้อนรับยิ่งกว่าตอนเสด็จไป